ช่วงนี้มีข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการ SME ไทยนะครับที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับโดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์จะเปิดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถไปแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศนะครับติดตามรายละเอียดได้จากรายงานครับนายวรพงษ์แจ้งจิตกรรมการผู้จัดการบริษัทมีไอเดียสตูดิโอผู้ผลิตรายการ SME C อาเซียนลงนามความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพหรือเซดีในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยเสริมความสามารถทางการแข่งขันในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนทางบริษัทมีเดียสตูดิโอนะครับที่ผลิตรายการโทรทัศน์ SME C อาเซียนซึ่งเราออกอากาศทาง Spring News อยู่ตอนนี้นะครับมุมมองหนึ่งก็คือเพื่อให้คุณผู้ชมหรือคนดูเนี่ยได้เห็นถึงศักยภาพโอกาสอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่เวลาเราไปทำธุรกิจในต่างประเทศจริงๆแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในขณะเดียวกันทางซีรีส์เองก็เป็นสถาบันที่พัฒนาหลักสูตรทางด้านวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเช่นเดียวกันเอาทั้ง2จิ๊กซอที่มีมิติในมุมมองนักวิชาการและมุมมองผู้ประกอบการตรงก็มาผสมผสานกันก็เลยก่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและก็ความร่วมมือที่เซ็นบันทึกข้อตกลงในวันเซดีจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าการลงทุนให้แก่บรรดาผู้ประกอบการไทยโดยคาดว่าจะพร้อมเปิดอบรมรุ่นแรกในช่วงไตรมาส3ของปีนี้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมองว่าผู้ประกอบการ SME ที่ประสบความสำเร็จจะต้องเรียนรู้จากอุปสรรคและปรับเปลี่ยนซึ่งในโครงการผู้ประกอบการจะได้ความรู้ในห้องเรียนและได้พันธมิตรในส่วนที่เราขาดทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างกันไอ้ประสบการณ์ที่เราบอกว่าล้มลุกคลุกคลานได้บ้างถูกบ้างผิดบ้างเนี่ยมันจะถูกแลกเปลี่ยนระหว่างกันตรงนี้ก็คือการเรียนรู้นะครับแล้วก็ทำซ้ำบางครั้งคนที่เข้ามาอยู่ในการเรียนในหลักสูตรเนี่ยผมว่าอาจจะได้พันธมิตรพาร์ทเนอร์ในส่วนที่ตัวเองขาดแล้วก็ได้จากเพื่อนที่เขามีในด้านนั้นแล้วแลกเปลี่ยนกันผมคิดว่ามันได้เป็นโครงการที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้แล้วก็น่าจะสร้างคู่ประกอบการให้กับประเทศนะครับแล้วก็ในอุตสาหกรรมได้เร็วขึ้นกว่าปกตินะครับทั้ง2หน่วยงานเชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสร้างผู้ประกอบการ SME ไทยที่มีศักยภาพและขยายโอกาสในการเติบโตสู่ตลาดต่างประเทศ